คู่มือโสดาบันวันนี้มาถึงหน้า155ในหัวข้อที่39นะที่พระสารีบุตรเนี่ยพอจะไปบิณฑบาตเห็นยังเช้าอยู่ก็เลยเข้าไปยังสำนักของปริพาชกแล้วก็ได้ยินเขาพูดกันว่าคนมีกิเลสเนี่ยตกนรกทั้งหมดพระสารีบุตรก็ไม่รับรองไม่คัดค้านคำพูดของเขาเอากลับมาถามพระเจ้าดีกว่านะในเรื่องมีว่าอย่างนี้เช้าวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรครองจีวรถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสำหรับการบิณฑบาตจึงแวะเข้าไปในอารามของพวกปริพาชกลัทธิอื่นได้ทักทายปราศัยกันนะตามธรรมเนียมแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็ในเวลานั้นแหละพวกปริพาชกทั้งหลายนั้นกำลังยกข้อความขึ้นกล่าวโต้เถียงกันอยู่ถึงเรื่องบุคคลใดใครก็ตามยังมีเชื้อเหลือถ้าตายแล้วย่อมไม่พ้นเสียจากนรกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยแห่งเปรตจากอบายทุกขติวินิบาตไปได้เลยสักคนเดียวดังนี้ท่านพระสารีบุตรไม่แสดงว่าเห็นด้วยไม่แสดงคัดค้านนะข้อความของปริพาชกเหล่านั้นลุกจากที่นั่งไปโดยคิดว่าทูลถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักได้ทราบข้อความนี้ครั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังอาหารแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนเช้าทุกประการพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสารีบุตรพวกปริพาชกลัทธิอื่นยังอ่อนความรู้ไม่ฉลาดจักรู้ได้อย่างไรกันว่าใครมีเชื้อเหลือใครไม่มีเชื้อเหลือสารีบุตรบุคคลที่มีเชื้อเหลือ9จำพวกดังที่จะกล่าวต่อไปนี้แม้ตายไปก็พ้นแล้วจากนรกพ้นแล้วจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นแล้วจากวิสัยแห่งเปรตพ้นแล้วจากอบายทุกขติวินิบาตบุคคล9จำพวกนั้นเป็นอย่างไรเล่า9จำพวกคือสารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทำได้เต็มที่ในส่วนศีลทำได้เต็มที่ในส่วนสมาธิแต่ทำได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทำสังโยชน์5อย่างในเบื้องต้นให้สิ้นไปบุคคลนั้นเป็นอนาคามีผู้จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่งนะนี่คือพวกแรกที่ยังมีกิเลสเหลือคือพระอนาคามีพวกแรกซึ่งพระอนาคามีเนี่ยจะมีอยู่5จำพวกนะพวกใกล้อายุไขนะพวกต้องใช้ความเพียรเร็วแรงไม่ต้องใช้ความเพียรเร็วแรงนะผู้เจ้าจะอธิบายเรื่องพระอนาคามีไว้5จำพวกแล้วก็พวกสกทาคามีอีก1จำพวกแล้วพระโสดาบันอีก3จำพวกรวมแล้วเป็น9จำพวกนะพวกนี้มีกิเลสเหลือทั้งนั้นแต่ไม่ไปอบายแล้วนะการกระทำกรรมของเขาเนี่ยไม่หนักพอที่จะทำให้เขาไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็คือพวกอริยบุคคล9จำพวกนั่นเองที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์แต่พุทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรทำปริยายข้อนี้ยังไม่เคยแสดงให้ปรากฏแก่หมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมาแต่การก่อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเราเห็นว่าถ้าเขาเหล่านั้นได้ฟังธรรมปริยายข้อนี้แล้วจะพากันเกิดความประมาทอันหนึ่งเล่าธรรมปริยายเช่นนี้เป็นธรรมปริยายที่เรากล่าวต่อเมื่อถูกถามเจาะจงเท่านั้นนั้นธรรมะบางประเภทเนี่ยพระองค์เนี่ยถ้าไม่ถูกถามเจาะจงจะไม่ตอบเพราะว่าจะเป็นเหตุให้สาวกเกิดความประมาทนะพอรู้ว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานก็นอนสบายเลย